ดีครับนี่มันอะไรอย่างจ้าค่ะผมมาร์ตอมรเทพโพธิรักครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Expect Excellence Season 3รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับความยอดเยี่ยมและความเยี่ยมยอดของพวกเราชาว Expect กรุงเทพมหานครนั่นเองครับซึ่งรายการของเราเป็นรายการอาชีวะแห่งแรกที่ออกอากาศทุกวันศุกร์ผ่านทาง YouTube ที่มีชื่อว่า Expect สะพานใหม่นั่นเองใช่แล้วครับพี่มันอุ๊ย EP สุดท้ายใช่น่าเสียดายเนาะตายแล้วแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเสียใจไปนะครับว่าวันนี้เราจะมีช่วงพิเศษอีกหนึ่งช่วงใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่บนสตูกันใช่ที่ไหนคะรายการสโลว์มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะพี่ครับวันนี้เราตื่นเต้นน่าดูเลยแบบพี่ก็ยังตื่นเต้นแบบอยากดูมากเลยว่าเขามีอะไรให้เราดูบ้างแม้เราแต่เราจะออกก่อนไม่บอกผู้ชมนะคะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นครับเอ๊แต่กิกกี้กับมงคลนี่รอเราอยู่ใช่ไหมรออยู่สิคะพี่มาเพราะว่าเขาเนี่ยไปแอบแต่งตัวสวยเลยพี่มาเออใช่ฉามากเลยนะคะพี่ก็อยากเห็นแล้วพี่ก็อยากเห็นของพี่มาเดี๋ยวเราไปพบกันเลยกับช่วง Expect on Tour ไปกันเลยวันนี้เรามาแบบไทยๆก็ไทยใจแอนไทยรู้จักไหมคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยซีมพลอสเพลย์นะคะได้มาเยี่ยมชมรายการของเรานะซึ่งเราก็ต้องเอาชุดไทยประยุกต์สู้โดยไม่ใช่ชุดไทยธรรมดาแน่นอนฮะแต่เป็นชุดไทยผีบ้านผีเรือน เป็น EP สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับเก็บภาพบรรยากาศที่สวยๆสักนิดนึงสิพี่แอมใช่แล้วค่ะกี้จะไปไหนหรอแล้วบอก EP อ่ะในอันหน้า EP สุดท้ายฉันจะไปจากเธอแล้วอืมอ้าวไม่ง้อหน่อยหรอกี้ขอให้โชคดีสมีคุณจะมุ่งหน้าไปไหนแล้วจบและมาพบกับพวกเราในช่วง Expect on Tour เรื่องที่คุณอยากรู้คุณอยากเห็นและเรื่องที่คุณอยากเป็นค่ะฉันแอมมี่สตีอะปาแปงค่ะและดิฉันกีกี้แก้วมณีศรีสวัสดิ์จ้ากีกี้ค่ะวันนี้นะคะ EP เนี้ยเราจะไปสัมภาษณ์และไปถามน้องๆยังไงอ่ะค่ะบอกเลยนะคะเราจะไปถามภาษณ์เพิ่มๆพี่ๆน้องๆชาว Expect ของเรานะคะในคำถามชื่อว่าถ้าคุณได้เป็นพิธีกรในรายการ Expect Excellenceคุณอยากจะเป็นพิธีกรในช่วงไหนพี่มงคลอยากเป็นช่วงไหนพี่อยากพี่ดูก่อนนะคะอยากเป็นช่วงอันช่วยพอหน้าปลุกรัวใช่ไหมค่ะพี่ที่ก่อนแม่กันเลยไหมไปกันเลยไปกันเลยจ้าตึกเอ็ดแบกยิ่งสูงยิ่งใหญ่ยิ่งอลังการมากๆเลยค่ะอุ๊ยวันนี้พี่ก่อนกิ๊กกี้ไปไหนอ่ะดีนางไม่อยู่เลยดีชอบค่ะชอบชอบนางไปตายแล้วแหละค่ะไม่ต้องถามหานางหรอกค่ะฉันยังอุ๊ยฉันยังไม่ได้ไปตายไหนเนี่ยก็ไปมาทำไมให้ไอ้บ้านนางเหรอจ๊ะกลับมาทำไมกลับมาทำไมก็ฉันจะไปตามหาพิธีกรหน้าใหม่มายืนคู่กับเธอไงฉันอยากดำเนินรายการคนเดียวโอ๊ยสวยนะจ๊ะเราโอเคแต่บอกเลยนะคะว่าคำถามใน EP นี้นะฮะเหมาะที่กับสหพิธีกรหน้าใหม่จริงจริงจริงนะคะในคำถามที่ว่าพี่มงถ้านะคะคุณได้เป็นพิธีกรในรายการ Expect Excellenceนะคะคุณจะเป็นพิธีกรในช่วงอะไรแล้วก็เพราะอะไรคะกี่เกียร์เป็นในช่วงอะไรก็จะเป็นพิธีกรออนทัวร์เหมือนเดิมนี่แหละแต่จะเป็นช่วงไหนเรื่องซีซั่น 6จะกลับมาไหมซีซั่น 6อันนี้ก็ขอโอเวอร์ไว้ก่อนนะคะเป็นความลาไม่ต้องกลับมาเลยดีเลยไม่ต้องกลับมาหรอกใช่ไม่คิดถึงกันแต่ตอนนี้รอไม่ไหวแล้วไปจ้ะเราไปหากันเลยดีกว่าอุ๊ยจะตกจริงอ่ะประเด็นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับน้องสาวของร่มใยไฮทองคำของเรานั่นเองเนี่ยเหมือนไม่มั่วมอนเหมือนมาเมื่อกี้ก็นะคะก็รบกวนนะคะคุณน้องร่มใยไฮทองประเดิดนะคะช่วยแนะนำตัวและสาขาหน่อยนะคะชื่อใหม่ค่ะอยู่การตลาดทวีภาคีค่ะแต่แน่นอนนะคะในคำถามในวันนี้นะคะเราจะมากับคำถามไรเอ่ยพี่มังกรแน่นอนค่ะคำถามนะคะใน EP นะคะก็คือถ้าคุณได้เป็นพิธีกรใน Expect Excellence คุณจะเป็นพิธีกรในช่วงอะไรเพราะอะไรคะเป็นพิธีกรในช่วง2ต่อเข้าครัวค่ะเพราะว่าจะได้ทำอาหารแล้วก็แบบจะได้กินฝีมือที่เราทำแล้วโอ๊ยทำไมถึงอยากเป็น2ต่อเข้าครัวอยากจะกินอะไรที่แปลกใหม่ใช่มั้ยอยากกินขนมทั่วไปอยากทำแบบขนมเค้กอะไรแบบนี้ถ้ากีกี้ทำขนมเค้กคงไม่เป็นขนมเค้กค่ะคงเป็นทองกิบทองยอดค่ะเลยนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่ใหม่มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับน้องมดตัวน้อยตัวนิดจิตอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะคะรบกวนคุณน้องแนะนำชื่อและสาขาตัวเองหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลินรัตน์เอี่ยมสะอาดค่ะ อยู่สาขากราฟิกค่ะพูดสะสานมากเนี่ยแต่วันนี้เรามีคำถามนะคะในคำถามที่ว่าแม่นางค่ะวันนี้พี่นะคะก็จะถามน้องว่าถ้าน้องได้เป็นนะคะพิธีกรในรายการ Expect Excellence น้องจะเลือกเป็นในช่วงอะไรเพราะอะไรคะเป็นช่วง Expect On Tour ค่ะทำไมคะเพราะพี่ๆสวยค่ะแสดงคำตอบที่จริงใจที่สุดมากเลยนะคะได้ค่ะกิ๊กก็ขอขอบคุณคุณน้องมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่มาร์คดีใจจังเลยมีคนอยากเป็นพี่ด้วยอ่ะพี่ก็มีคนอยากเป็นเหมือนกันภูมิใจมากครับพี่มาร์คแต่ขอรอแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมตี้เป็นไรอ่ะตี้เป็นไรง่วงเหรอโอเคงั้นไม่เป็นไรเรามีช่วง2ตอนเนี่ยเขาไปทำบาริสต้าให้เรากินเป็นคอฟฟี่คอฟฟี่ด้วยใช่คอฟฟี่ของพี่มาร์คใช่ครับไปงั้นไปเลยไปเลยเหรอไปเลยโอเคงั้นเราไปพบกันเลยกับช่วง2ตอเข้าครัวพิธีกรของเราในหายกันไปไหนหมดหน้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในช่วง2ตอเข้าครัวผมตอเต่าครับดิฉันตอตองค่ะและดิฉันปูข้าวหอมค่ะและช่วงนี้พวกเราทั้ง2คนก็จะพาทุกท่านไปเข้าครัวทำเมนูอาหารง่ายๆแสนอร่อยค่ะใช่แล้วครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับที่พวกเราทำได้คุณก็ทำได้ครับค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเมนูพิเศษค่ะเพราะว่า EP นี้นะคะจะเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะคะว่าแต่เมนูพิเศษวันนี้เป็นเมนูอะไรครับเป็นเมนูคาปูชิโน่ร้อนค่ะคารูคารูคาปูคาปูค่ะออกเสียงผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะใช่แล้วค่ะงั้นจะช้าอยู่ทำไมครับวันนี้งั้นเราไปเริ่มทำกันเลยไหมคะเริ่มกันเลยครับงั้นเราไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าเขาทำกาแฟตรงไหนนะสองคนเฮ้ยนี่เครื่องบดกาแฟนี่นะใช่แล้วค่ะนี่คือเครื่องบดกาแฟนะคะและนี่ก็คือด้ามอัดกาแฟนะคะเราด้ามอัดกาแฟของเรานะคะจะมีทั้งหมด2แบบค่ะคือแบบ one way ค่ะแล้วก็แบบ two way ค่ะซึ่งแบบ one way นี่นะคะจะใช้สำหรับเครื่องดื่มร้อนนะคะ one way นี่ตำรวจจับไหมคะไม่จับค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบ two way ค่ะซึ่งจะเป็นใช้สำหรับเครื่องดื่มเย็นค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาทำเครื่องดื่มร้อนเราก็จะใช้แบบone way ที่ตำรวจไม่จับนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะเริ่มจากการบดกาแฟนะคะหูกลิ่นหอมมากเลยค่ะพี่เต๋าเต๋าอุ้ยอันนี้ขอเรียกอะไรครับอันนี้จะเป็นที่ทิ้งกากาแฟนะคะพอเราบดกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอานำกาแฟนะคะผงกาแฟนะคะใส่ด้ามอัดค่ะเอ๊ะพี่เต๋าเต๋าคะอันนี้คือนาฬิกาหรือเปล่าคะนี่ใช่นาฬิกาเห็นไหมคะว่ามันล้นค่ะเราจะปัดไม่ใช่ค่ะสองคนนี้เล่นกันอยู่ได้เอาของมาให้หนูเร็วอันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเอาอันนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะจะเรียกว่าแทมเปอร์นะคะใช้สำหรับเกลี่ยกาแฟให้เนียนเท่ากันนะคะนี่นะคะวิธีการกดอย่ากดแรงนะคะเพราะกดแรงจะทำให้รสชาติกาแฟนะคะเสียไปค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะล้างหัวนะคะก่อนนะคะพี่ต้องช่วยกดหน่อยค่ะได้เลยค่ะ5 4 3 2 1เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะนำด้ามอัดนะคะใส่ค่ะนี่ค่ะจะใส่ให้แน่นนะคะใช้แรงเยอะไหมคะใช้แรงพอสมควรค่ะพอสมควรแล้วเราก็จะกดให้น้ำไหลผ่านปริมาณ30 ml นะคะจะเริ่มกดเลยนะคะตูมตูมมาแล้วมาแล้วยังค่ะนี่ค่ะถ้าสมมติว่าเราแท้มดีนะคะตัวกาแฟนะคะจะไหลเป็นสายแบบนี้นะคะจะไม่เป็นหยดค่ะเราจะรอให้ขีดล่างนะคะเป็นขีดไม่เอาขีดฟองนะคะให้ถึงที่30 ml ค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะพี่เต๋าเต๋าหอมใช่ไหมคะไม่เชื่อลองดมดูค่ะหอมมากครับอย่าเข้าใกล้นะคะร้อนอันนี้ค่ะได้แล้วค่ะ30 ml ค่ะแล้วเราก็จะนำอันนี้ออกก่อนนะคะเราจะได้เอสเปรสโซช็อตของเราแล้วค่ะเดี๋ยวช่วยวางตรงไหนคะและขั้นตอนต่อไปนะคะคือการสตรีมนมค่ะพี่เต๋าเต๋าช่วยหยิบนมในตู้เย็นให้หน่อยนะคะเราใส่ตู้เย็นไว้เพื่อเวลาที่เราตีสตรีมนมนะคะจะทำให้ฟองขึ้นง่ายค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้หัวนะคะใช้แค่1ส่วน4ของหัวในการสตรีมนะคะหัวสตรีมแล้วก็เริ่มสตรีมค่ะนี่ค่ะเราจะได้ฟองนมออกมานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะน่าทานไหมคะพี่ต่อเต๋านี่ค่ะเอ๊ะผู้ก็หอมครับแล้วเรา
ที่บอกว่ามีเมนูพิเศษนอกจากกาแฟนั่นมันคืออะไรครับมันจะเป็นการแต่งหน้าของกาแฟค่ะเป็นลาเต้อาร์ตค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ตอตองช่วยเทเอสเปรสโซ่ช็อตลงในแก้วที่เตรียมไว้หน่อยค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเติมนมที่สตีมไว้นะคะนี่นะคะเราจะไม่เทต่ำๆนะคะพอเทต่ำๆเนี่ยจะทำให้มีฟองนมไหลลงไปด้วยเราจะเทในลักษณะที่สูงค่ะค่ะแล้วก็ได้แล้วนะคะสำหรับคาปูชิโน่ร้อนของเรานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของลาเต้อาร์ตค่ะเราก็จะใช้ช้อนนะคะพี่ตอฟองอย่าเล่นช้อนสิคะขอช้อนนะคะให้คืนค่ะค่ะขั้นตอนของเรานะคะคือจะตักแค่ฟองนมนะคะวางไว้บนตรงกลางของแก้วกาแฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการใส่คาราเมลลงไปนะคะแล้วเราก็จะได้คาราเมล3วงนะคะเราจะใช้ปลายแหลมของเทอร์โมมิเตอร์นะคะในการวาดค่ะแต่พี่ตอตองสังเกตไหมคะว่ายังไม่เป็นดอกไม้เลยใช่แล้วค่ะงั้นเราจะปอดเข้าด้านที่เป็นระหว่างกลางของแต่ละด้านค่ะค่ะแล้วเราก็ได้แล้วนะคะสำหรับคาปูชิโน่ร้อนนะคะว้าวสวยจังเลยค่ะครับผมแล้วสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากลองทานกาแฟนี้เรามีคอร์สสอนใช่ไหมครับใช่ค่ะทาง Espec Coffee Studio นะคะได้เปิดคอร์สนะคะสำหรับผู้ที่อยากชงกาแฟนะคะและอยากเปิดธุรกิจร้านกาแฟนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดตามได้ที่เพจของ Espec Coffee Studio ได้เลยค่ะดีเลยครับดีค่ะค่ะและถ้าจะให้สมบูรณ์นะคะวันนี้น้องตอตองก็จะให้พี่ตอเต๋าเป็นผู้ได้ชิมค่ะได้เลยครับหวานเลยท่านลองชิมเลยค่ะเอาเลยนะครับมันสวยไม่น่าไม่อยากมือสั่นนี่หิวใช่ไหมคะบ้าครับมันร้อนมันร้อนค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณกุ๊กข้าวหอมที่มาให้ความรู้กับพวกเราทั้งสองคนและสถานที่ Espec Coffee Studio ด้วยค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายคิตตี้เป็นไรอ่ะสงสัยจะกินกาแฟเยอะไปหน่อยอุ้ยกินกาแฟโอ้โหสงสัยกินเยอะมากเลยอุ้ยไม่ใช่แค่กินเยอะเลยพี่มาร์คตาสว่างเพราะไปแอบเห็นลมนึงมาอ๋อโอ้โหอลังการมากใช่พี่ก็เห็นสวยมากเลยพี่มาร์คเห็นแล้วใช่ไหมใช่แต่ตีอยากเห็นมากกว่านั้นมากกว่านี้เหรออุ้ยนู่นพี่มาร์คเห็นแล้วใช่ใช่คนนั้นอ่ะไปดูกันเร็วโอเคงั้นเราไปพบกันเลยช่วง Expect Action ไปเร็วๆเราไม่ได้ชื่อสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในช่วง Espec Action ในช่วงนี้นะคะสำหรับทุกท่านไปพบความสบายของเราชาว Espec กรุงเทพมหานครทางด้านการกีฬาการแสดงและด้านวิชาการค่ะกับดิฉันปื้มปิ่นค่ะดิฉันแดชชี่ค่ะและดิฉันปิ่นเพชรค่ะเห็นอะไรไหมคะทุกคนเห็นอะไรไหมน่ารักน่ารักใช่ไหมไม่ได้มาจากไหนเนี่ยก็วันนี้นะคะเราเนี่ยจะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชมรมนึงที่เขาเนี่ยแต่งตัวตามการ์ตูนแอนิเมชั่นใครจะพอจะรู้บ้างว่าชมรมเนี้ยคือชมรมอะไรอะไรจ๊ะชมรมนี้มีชื่อว่าชมรมคอสเพย์ค่ะเอาคอสเพย์รู้จักไหมน้องปิ่นเพชรเห็นแต่งตัวกันสวยแล้วน่าใช่ไหมอ่ะเราจะรออะไรกันล่ะเราไปดูกันดีกว่าวันนี้เขาเนี่ยมีการแสดงเตรียมให้พวกเราดูด้วยนะคะเราไปดูกันเลยไปได้และเมื่อกี้นะคะก็เป็นการแสดงของน้องๆกลุ่มคอสเพย์นะคะเรานะคะจะมาถามน้องๆว่าเมื่อกี้นี่คือโชว์แสดงอะไรกันคะชื่อการแสดงว่า Wonderful Run ครับของเป็นอนิเมะเรื่อง Love Life เป็นอนิเมะเกี่ยวกับอะไรคะอนิเมะเกี่ยวกับเด็กหญิง9คนครับที่ต้องการจะเป็นไอดอลเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตัวเองให้อยู่ต่ออ๋อคนนี้แต่งหน้าสวยมากเลยค่ะอยากจะถามว่ามีทริคอะไรจะบอกแบบให้ผู้ชมที่กำลังชมอยู่ไหมคะเทคนิคการแต่งหน้าของคอสเพย์ใช่ไหมคะอ่ะบอกผู้ชมหน่อยค่ะค่ะอยากจะให้เริ่มศึกษาจากการดูคลิปวิดีโอการแต่งหน้าก่อนก็ได้หรือว่าจะดูจากคนที่แต่งเก่งๆก็ได้ค่ะแล้วนำมาปรับใช้กับตัวเราเพราะว่าหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะเราก็ต้องนำมาลองแต่งจากหน้าเราดูก่อนว่าเข้าหรือเปล่าใช่แบบนี้หรือเปล่าแล้วเราก็จะรู้เองค่ะว่าหน้าเราต้องแต่งแบบไหนถึงจะเข้าฝึกเรื่อยๆค่ะทุกคนจะแต่งเก่งแน่นอนค่ะค่ะแล้วอย่างเนี้ยค่ะปิ่นเพชรเนี่ยค่ะเป็นคอสเพย์ได้หรือเปล่าคะเป็นได้แน่นอนค่ะขอแค่ใจรักก็พอค่ะสวยงามนั่งนะ
ไงอ่ะยังไงถามคำถามก่อนก็อยากจะถามคนนี้นะคะว่าการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรค่ะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะคะแน่นอนว่าคนเราจะมีสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันถูกไหมคะค่ะก็เราจะก็มีความสุขในสิ่งที่เราได้ทำค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็สถานน้องๆ นะคะว่ามีอะไรฝากถึงรุ่นน้องรุ่นต่อไปบ้างคะที่เขาเนี่ยอยากจะเข้าชมรมคอสเพลย์แล้วก็มีใจรักในการคอสเพลย์ค่ะเอาน้องคนนี้ดีกว่าค่ะอยากจะบอกน้องๆว่าคนที่รักในการคอสเพลย์นะคะคือไม่ต้องอายขอให้มีใจรักในการคอสเพลย์ก็พอแล้วค่ะค่ะนะคะเราเนี่ยจะลากันไปเฉยๆไม่ได้เลยเราจะลาเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาลากันไงคะจ้ามาตานิค่ะพูดพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ้ามาตานิสำหรับวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าเป็น EP สุดท้ายแล้วที่พวกเราจะมอบความสนุกให้กับทุกท่านและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว S-Bag ค่ะพวกเรานะครับพวกเราทุกคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมพวกเราตั้งแต่ EP ที่1ยัง EP ที่8เลยครับวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่ารวมพิธีกรของเราทุกคนเลยค่ะรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นใช่แล้วค่ะปิ่นเพชรแองก็รู้สึกอบอุ่นสมอุ่นมากเลยค่ะเดี๋ยวครับน้องหมีลำคาน้องหมีลอยมาแล้วพี่มาร์ทจับอันนี้โอเคค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณแขกที่พิเศษมากๆทุกท่านเลยนะคะก็คือชมรมคอสเพลย์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราต้องมาส่งราพี่กิกิเราไม่ได้ส่งกิกิเลยนะคะเราต้องมาส่งน้ำหน้าน้องมงคลเลยนะคะที่เขาไม่มีคู่ถ่ายแล้วตายแล้วไปทำอะไรอ่ะใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งทะเลาะกันพี่กิกิค่ะมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมบ้างไหมคะพี่กิกินี่ค่ะโอเคขอภาษาคนนะคะได้ค่ะแต่ก่อนอื่นเหนือได้นะคะจะบอกเลยนะคะว่าดิฉันยังไม่ได้ไปลาตายดิฉันนะคะจะออกไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดในระยะเวลา1ปีนะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าซีซั่นที่6เนี่ยได้กลับมาเจอกับดิฉันแน่นอนทั้งหน้าใหม่โหนกใหม่นมผัวใหม่ด้วยนะคะโอ้ยล่าสุดเลยสุดยอดเลยนะคะเนี่ยพี่กิกิแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้รายการของเรานะคะรับสมัครนักแสดงพิธีกรอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วง2ต่อเข้าครัว S-Bag Action หรือว่า S-Bag On Tour นั่นเองค่ะพี่มาใช่แล้วครับเพราะซีซั่นหน้าจะมีช่วงพิเศษจริงๆครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราครอบครัว S-Bag Excellent นะคะคือน้องหมีสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนรายการ S-Bag Excellent เป็นอย่างดีค่ะแล้วอย่าลืมนะคะติดตามพวกเราได้ใหม่ที่ S-Bag Excellent Season 4ได้ที่เพจ S-Bag Excellent ในที่ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคอยอะไรอ่ะคอยเป็นไรอ่ะหาโอ้ยไม่ได้แล้วไปอย่าไปยอมเอาสิสวยนางจะไปแล้วให้นางอะไรอ่ะอย่าไปกอดพี่มาไม่ได้ไม่ได้น้องหัวสกปรกตัวบุ้ง